รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEP ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนมามากมายเลยนะคะคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้เก็บเกี่ยวความรู้ภาษาจีนเอาไว้ไปใช้ในสถานการณ์จริงกันได้เลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับใน EP นี้ค่ะเราก็มีคำศัพท์ภาษาจีนมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะเป็นวลีหรือว่าคำศัพท์ภาษาจีนที่ได้พูดบ่อยๆแน่นอนนะคะแต่ว่าเราเอามาแบบง่ายๆก่อนนะคะเพราะว่าเรากำลังอยู่ในขั้นแบบพื้นฐานง่ายๆจำยากไปเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวลืมนะคะวันนี้นะคะเพชรกับแหวนนะคะก็เตรียมสวัสดีค่ะ大家好欢迎大家观看金正赞กลับมาเจอกับเพชรธนัทพรอนันทนาเกษมกันอีกแล้วนะคะในรายการจีนจำจ้านค่ะและแน่นอนค่ะคนที่อยู่ข้างๆเราเป็นเพื่อนสาวคนจีนที่ส่งตรงมาจากประเทศจีนเลยนะคะนั่นก็คือแหวนหรือว่าลิยาทิงค่ะ大家好欢迎大家观看金正赞ค่ะตลอดหลาย EP ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนมามากมายเลยนะคะคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้เก็บเกี่ยวความรู้ภาษาจีนเอาไว้ไปใช้ในสถานการณ์จริงกันได้เลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับใน EP นี้ค่ะเราก็มีคำศัพท์ภาษาจีนมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะเป็นวลีหรือว่าคำศัพท์ภาษาจีนที่ได้พูดบ่อยๆแน่นอนนะคะแต่ว่าเราเอามาแบบง่ายๆก่อนนะคะเพราะว่าเรากำลังอยู่ในขั้นแบบพื้นฐานง่ายๆจำยากไปเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวลืมนะคะวันนี้นะคะเพชรกับแหวนนะคะก็เตรียมคำศัพท์ที่ได้พูดบ่อยๆคนจีนชอบพูดมากๆนะคะแล้วก็คำชมนะคะมาฝากทุกคนกันนะคะเผื่อได้เอาไปใช้จริงเนาะตัวแรกนะคะก็คือฉันไม่รู้ใช่ค่ะเราชอบพูดว่าฉันไม่รู้ค่ะอันนี้ภาษาจีนเราจะพูดว่า我不知道ใช่ค่ะ我不知道我คือฉันไม่รู้คือ不知道我不知道ฉันไม่รู้ค่ะเพชรว่าประโยคนี้เนี่ยวลีตัวนี้เนี่ยทุกคนต้องจำเอาไปใช้เลยจริงๆนะเพราะว่ามันใช้ได้จริงๆมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วตอนนั้นที่เพชรอยู่จีนใช่ไหมแล้วเราก็ไปเจอคนจีนมาถามเนาะแล้วเขาพูดเร็วมากเราฟังไม่ทันหรือว่าบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆอย่างเงี้ยเราแค่ตอบไปว่า我不知道ฉันไม่รู้เท่านั้นแหละเขาก็จะจากเราไปเลยแล้วก็เอาตัวรอดได้แล้ว我不知道มีอีกประโยคนึงที่มาฝากกันเหมือนกันนะคะที่สามารถเอาตัวรอดได้จากการที่เราไม่รู้นะคะเราสามารถพูดได้ว่า我不知道我不是中国人我不知道我不是中国人ก็คือฉันไม่ใช่คนจีนนั่นเองค่ะ我不是中国人พอเขาได้ยินแบบนี้เขาก็จะปล่อยให้เราไปตามทางของเราไปเป็นการเอาตัวรอดทุกคนจำเอาไว้เลยนะคะ2ประโยคนี้ไปที่วลีถัดไปดีกว่าค่ะอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีนก็น่าจะได้ใช้บ่อยเหมือนกันอย่างเช่นสมมติว่าเราไปเลือกร้านอาหารแล้วแบบไปกับเพื่อนอ่ะเนาะไม่รู้จะกินอะไรดีแกฉันจะกินอะไรดีอ่ะวะแล้วแต่เลยคำว่าแล้วแต่นะคะภาษาจีนพูดว่าแล้วแต่นะคะภาษาจีนพูดว่าสวยเปลี่ยนสวยเปลี่ยนแต่เดี๋ยวนี้คนจีนไม่ชอบคนที่แบบว่าแล้วแต่คือเราต้องการคนที่เลือกใช่ไหมคะส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าตามสบายนะแล้วแต่เลยเราก็บอกว่าไม่มีใครเลือกเราก็มาเลือกไงค่ะไปที่คำถัดไปดีกว่านะคะคำนี้คืออะไรอะไรอะไรนะคะภาษาจีนเราพูดว่าเฉิมเหมออันนี้ทุกคนน่าจะดูกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราเคยพูดคำว่าอะไรไปหลายครั้งแล้วนะคะเฉิมเหมออะไรอ่ะเฉิมเหมอแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ในวลีฮิตที่คนจีนชอบพูดล่ะคะก็คืออ่ะถ้าคนอ่านพูดว่าอะไรแล้วเราแบบฟังไม่ทันหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องเราก็จะพูดว่าอะไรคะอะไรคะเฉิมเหมอเฉิมเหมออ่ะสมมติว่าเราเกิดแบบอันนี้แถมให้ละกันค่ะพี่แหวนสมมติว่าเราฟังเขาพูดไม่ทันเราก็จะแบบเฉิมเหมอคุณพูดว่าอะไรนะคุณพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะคะคุณพูดอะไรก็คือ你说什么你说什么你说什么
什么你说什么อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นการแบบว่าคุณพูดว่าอะไรนะพูดอีกทีสิอะไรอย่างนี้เนาะถัดไปนะคะเรามาต่อกันที่วลีนี้กันดีกว่านะคะเวลาเราแบบเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงหรือโมเนี่ยเราพูดว่ายังไงคะอันนี้เราพูดได้สองแบบนะคะก็คือตัวแรกก็คือ真的吗จริงเหรอจริงเหรอ真的吗真的吗แบบนี้แล้วอีกแบบหนึ่งก็คือจริงหรือเปล่าจริงแบบเรื่องจริงหรือแบบปลงใช่ไหมจริงหรือว่าโกหกเนี่ยใช่ค่ะจริงหรือว่าโกหกเนี่ยเราจะพูดว่า真的假的真的假的ถ้าจะพูดว่าจริงเปล่าจริงไหมอย่างเงี้ยเราจะพูดว่า真的吗ใช่ค่ะ真的吗ใช่ไหมหรือมีอีกวิธีนึงที่สามารถพูดได้เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงหรือหลอกเนี่ยก็จะพูดว่า真的假的真的假的ใช่ค่ะ真的假的ตกใจไปหมดเลยนะคะใช่ค่ะถัดไปดีกว่าค่ะถัดไปนะคะก็คือการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเวลาที่แบบว่าคนมาขอโทษเราแล้วก็เอ้ยไม่เป็นไรหรือว่ามีคนมาขอบคุณเราเราก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้ค่ะไม่เป็นไรภาษาจีนพูดว่าไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราพูดได้สองแบบนะคะแบบแรกก็คือ没事没事ไม่เป็นไรเลยนะคะไม่มีเรื่องค่ะ没事ไม่ว่าคนอื่นอ่ะขอบคุณหรือว่าขอโทษนะคะเราก็สามารถใช้คำนี้ได้เลยค่ะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ没关系没关系ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราก็ใช้ได้เมื่อคนอื่นขอบคุณและขอโทษค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวลีที่สามารถใช้ได้บ่อยๆเลยนะคะเวลาที่เราอยู่กับคนจีนหรือว่าอยู่ที่ประเทศจีนนั่นเองมาทวนกันอีกสักครั้งนึงดีกว่าค่ะเดี๋ยวเพชรพูดภาษาไทยแล้วแหวนพูดเป็นภาษาจีนเนาะฉันไม่รู้我不知道แล้วแต่เลย随便อะไรนะ什么จริงไหมเนี่ย真的吗หรือ真的假的ไม่เป็นไร没事หรือว่า没关系ถัดไปนะคะเรามาสู่วลีที่สามารถใช้ได้บ่อยเหมือนกันนั่นก็คือการชมนั่นเองนะคะเป็นคำชมภาษาจีนนะคะเริ่มจากวลีแรกเลยค่ะเวลาใครที่ทำอะไรได้สุดยอดมากๆแล้วเราอยากจะชมเขาว่าเฮ้ยเธอเก่งมากแบบว่าเธอเก่งสุดๆเลยอย่างเงี้ยค่ะภาษาจีนพูดว่าไทป้างเหรอคำว่าไทแปลว่ามากเนาะอันนี้มีความหมายว่ามากเกินมากเกินแต่เมื่อเราใช้คำที่ความหมายแบบดีๆมันก็จะแปลว่ามากมากไทป้างเหรอไทป้างเหรอแบบนี้มันก็จะแปลว่าเก่งมากมากเลยเก่งสุดๆเลยอย่างเช่นอยากจะชมพี่แหวนใช่ไหมว่าภาษาไทยของพี่แหวนเก่งมากมากเลยอย่างเงี้ยสามารถพูดได้ว่าพี่แหวน的泰语太棒了อย่างนี้พูดได้ไหมใช่ค่ะพูดแบบนี้ถูกใช่ค่ะทุกคนอย่าลืมคำว่า泰语นะคะ泰语แปลว่าภาษาไทยนั่นเองอย่างที่เพชรบอกเลยนะคะเราสามารถเอาคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้จาก EP อื่นๆเนี่ยมาสอดแทรกมาใช้กับประโยคอื่นๆได้เลยนะคะก็จะเกิดเป็นคำหรือประโยคใหม่ๆขึ้นมาได้เยอะแยะเลยนะคะถัดไปค่ะเราอยากจะบอกว่าอุ้ยสวยมากเลยอ่ะสวยจังเลยอะไรเงี้ยอันนี้เราจะพูดว่าเขาเหม่อเขาเหม่อไหนเราลองเอาคำศัพท์จาก EP อื่นมาใช้บ้างนะคะบอกว่าเสื้อของเธอสวยจังเลยอ่ะอันนี้เราจะพูดว่า你的衣服好美哦มีสวยแล้วใช่ไหมคะเรามาชมหล่อกันบ้างดีกว่าค่ะหล่อจังเลยหล่อมากอ่ะอันนี้อ่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะเปลี่ยนคำว่าสวยเป็นคำว่าหล่อนะคะก็คือ好帅哦好帅哦好帅哦ใช่好帅哦ใช่ค่ะแล้วเราจะไม่เพิ่มคำว่าออกก็ได้ค่ะก็คือ好帅好帅หล่อมากเลย好美สวยมากเลยสมมุติว่าเราอยากจะชมใครใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเพชรก็นึกถึงหวังอี้ปัวนะคะเป็นดาราชายของจีนที่ดังและหล่อมากๆเลยถ้าเราอยากจะบอกว่าหวังอี้ปัวหล่อมากๆเลยภาษาจีนก็จะพูดว่าหวังอี้ปัว好帅哦หรือหวังอี้ปัว好帅หวังอี้ปัว好帅ค่ะใครที่เป็นติ่งนะคะสามารถเอาคำนี้ไปใช้ได้เลย好帅หล่อมากถัดไปค่ะเป็นการชมอีกอย่างนึงนะคะก็คือเธอฉลาดมากเลยพูดว่ายังไงเอ่ยเธอก็คือหนีใช่ไหมฉลาดคือคำว่าโชงหมิง
ชงหมิงอ่ะฉลาดมากก็จะเป็นคำว่าเหินชงหมิงนี่เหินชงหมิงเธอฉลาดมากเลยนะคะสมมติว่าเราไม่ชมคนได้ไหมคะพี่แหวนเราชมสุนัขได้ไหมคะได้ค่ะจะบอกว่าสุนัขของเธอฉลาดมากๆเลยก็จะพูดว่า你的狗很聪明你的狗很聪明ใช่ค่ะคำว่าโก้ก็คือสุนัขแบบที่เราเคยเรียนกันไปเนาะใช่ค่ะถัดไปค่ะจะบอกว่าอุ้ยทำได้ดีจังเลยทำได้ดีมากภาษาจีนพูดว่าอันนี้เราพูดว่า干得好干得好干得好อย่างเช่นทุกคนนะคะฝึกพูดภาษาจีนนะคะเราทำได้ดีมากเราก็จะพูดได้ว่า干得好อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเพชรพูดให้ทุกคนฟังนะตอนนี้เลย干得好干得好ค่ะถัดไปนะคะเธอดีจังเลยเธอดีจริงๆภาษาจีนพูดว่าอันนี้เราจะพูดว่า你真好你真好คำว่า真แปลว่าจริงอะที่เราเคยเรียนมาเมื่อกี้เนาะ好ก็คือดีดีจริงๆก็คือ真好你真好เธอดีจริงๆเธอดีจริงๆเลยเราใช้ในสถานการณ์ไหนดีคะพี่แหวน你真好ก็คือเช่นเพื่อนเนาะเขาซื้ออะไรมาฝากเนาะแล้วก็ชื่อว่าดีมากเลยเธอดีจริงๆเลยดีต่อกับฉันเลยดีดีต่อฉันจริงๆเลยใช่ค่ะก็แบบ你真好ค่ะอย่างเช่นพี่แหวนใช่ไหมสมมติว่าพี่แหวนทำกับข้าวให้เพชรกินอย่างนี้เพชรก็จะว่าเอ้ยเธอดีกับฉันจังเลยแล้วก็จะว่า你真好ใช่ค่ะคำว่าจริงก็คือจริงๆใช่ไหมคะเราสามารถเอาคำว่าจริงเนี่ยไปใช้กับประโยคอื่นก็ได้เนาะอย่างเช่นตอนแรกที่เราบอกว่าสวยมากคือ好美เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสวยจริงๆก็ได้เป็น真美อย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะแปลว่าสวยจริงๆค่ะแล้วถ้าหล่อจริงๆล่ะคะ真帅น่ารักจริงๆ真可爱อย่างนี้นั่นเองนะคะเราก็สามารถเอามาสลับใช้กันได้เลยนะคะไปที่ประโยคสุดท้ายดีกว่าค่ะที่อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าพอได้พูดแล้วจะรู้สึกโอ้โหเธอเก่งมากเลยอย่างนี้นะคะนั่นก็คือประโยคที่ว่าฉันภูมิใจในตัวเธอ我为你感到骄傲我为你感到骄傲โอเคคำว่าเจ้าเอาก็คือภูมิใจนะคะเว่ยหมี่ก็คือในตัวเธอในตัวเธอใช่ค่ะแล้วก็กัดเต้าก็คือรู้สึกว่ารู้สึกภูมิใจค่ะ我为你感到骄傲我为你感到骄傲ใช่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคำที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็ได้พูดบ่อยๆในภาษาจีนเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถเอาไปใช้ได้จริงกันเลยนะค่ะรายการจินจิ๋มจ้านะคะยังมีความรู้ภาษาจีนอีกมากมายนะคะทุกคนสามารถติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เจียน